หลายคนน่าจะรู้จักย่านศูนย์รวมเทคโนโลยีอย่างซิลิคอนแวลลีย์กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่รู้หรือไม่คะว่าประเทศเล็กๆที่มีประชากรแค่ราว9ล้านคนอย่างอิสราเอลก็มีแหล่งผลิตและบ่มเพาะนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอยู่ด้วยเช่นกันที่แห่งนั้นคือซิลิคอนวาดีที่นี่มีความสำคัญอย่างไรและจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคลิปนี้เราจะบริฟให้คุณฟังค่ะต้องเกริ่นกันก่อนนะคะว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาได้เพียงแค่ประมาณ70ปีเท่านั้นเป็นประเทศขนาดเล็กๆที่มีพื้นที่เล็กกว่าภาคอีสานของไทยด้วยซ้ำแถมสภาพภูมิประเทศยังอยู่ในแถบทะเลทรายแห้งแล้งและก็เพาะปลูกยากทำให้คนในประเทศต้องพัฒนาบ้านเมืองขึ้นมาใหม่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าคนอิสราเอลจำเป็นต้องสร้างประเทศขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยทีเดียวด้วยความพยายามต่างๆเพื่อผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าทำให้อิสราเอลก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วค่ะโดยเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรในประเทศทั้งในด้านการศึกษาและการสร้างนวัตกรรมซึ่งเขาจะสอนคนในประเทศให้มีความกล้าที่จะเริ่มต้นธุรกิจมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวต้องขายสินค้าของตัวเองออกไปทั่วโลกโดยไม่รอโอกาสเข้ามาหาพร้อมกันนี้รัฐบาลยังได้ประกาศตามหาสตาร์ทอัพมาเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยผลที่ได้ก็คือว่ามีสตาร์ทอัพผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดค่ะพร้อมกับช่วยกันพัฒนาประเทศให้เดินไปข้างหน้าอิสราเอลเป็นประเทศที่ถูกขนานนามว่าเป็นสตาร์ทอัพเนชั่นหรือชาติแห่งสตาร์ทอัพโดยในช่วงแรกๆนะคะอิสราเอลพยายามผลักดันตนเองสู่การเป็นสตาร์ทอัพเนชั่นปรากฏว่ามีสตาร์ทอัพในระบบกว่า 8,000 รายทั้งที่มีประชากรเพียงแค่ราว9ล้านคนเท่านั้นโดยอิสราเอลมีย่านธุรกิจที่ทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างย่านซิลิคอนวาดีซึ่งเป็นหนึ่งในย่านสำคัญทางเศรษฐกิจของอิสราเอลค่ะนับว่าเป็นแหล่งรวมตัวของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มากมายจากทั่วโลกเลยนะคะอารมณ์เดียวกับซิลิคอนวาเลย์ของแคลิฟอร์เนียโดยซิลิคอนวาดีนั้นตั้งอยู่ในเมืองเทลอาวีฟซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในอิสราเอลทั้งที่เมืองนี้มีประชากรในเมืองเพียงแค่ราว 400,000 คนเท่านั้นการเติบโตของซิลิคอนวาดีเริ่มเฟื่องฟูในช่วงปี1990ซึ่งเป็นช่วงที่มียักษ์ใหญ่จากอเมริกาเข้ามาลงทุนตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆจนต่อมาก็เริ่มมีบริษัทเทคอีกจำนวนมากหลั่งไหลกันเข้ามามากขึ้นค่ะทำให้พื้นที่นี้เติบโตแบบก้าวกระโดดอุดมไปด้วยบริษัทเทคชั้นนำซึ่งซิลิคอนวาดีเป็นฐานที่ตั้งของบริษัทระดับโลกมากกว่า200แห่งเช่น Microsoft, Google, Facebook, Intel แม้กระทั่ง Apple ก็มีศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมถึง3แห่งด้วยค่ะจากข้อมูลของฐานข้อมูลด้านสตาร์ทอัพระบุว่าในซิลิคอนวาดีมีสตาร์ทอัพที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่ราว 2,750 บริษัทมีมูลค่าในระบบนิเวศทั้งหมดประมาณ 2.03 ล้านล้านบาทและอุดมไปด้วยยูนิคอร์นมากมายติดอันดับท็อป10ของโลกนี้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีแทบทั้งสิ้นและนี่ก็คือซิลิคอนวาดีแหล่งผลิตและบ่มเพาะนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งเป็นสถานที่ที่อุดมไปด้วยเหล่าหัวกะทิมากมายทุกวันนี้ย่านนี้ยังเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางและก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางของเหล่าสตาร์ทอัพทั่วโลกอีกด้วยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแบร์ไตบรีฟด้วยนะคะ